จอร์โปลุงหนอว่าเขาออกแบบดีนะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าไม่ชอบไม่เอาเลยแต่ถ้ามีมันช่วยได้เยอะเลยประโยชน์มันมีเยอะมากนะครับตัวที่อยู่ในมือลุงหนอนี่คือเป็นเวอร์ชั่น3และพัฒนามาจนแบบเวอร์ชั่น3ที่เขาเล็กลงกว่าเดิมนะแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนๆงงมันคืออะไรCapture Pro คือไอ้ตัวที่เพื่อนๆเอาไปยึดกล้องอะไรครับในชุดเขาก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีเพนหลักการง่ายๆเลยฮะเป็นตัวล่องไปยึดตัวเพนตัวเพนนี่เราก็ไปยึดที่ตูดกล้องนะฮะจะเหน็บตรงไหนบ้างอ้าวเวลาใช้งานคลิกตราบใดที่ไม่กดเซฟตี้ตรงนี้นี่ไม่มีทางที่จะปลดล็อกได้เลยครับนะฮะและฝรั่งเขาเก่งอย่างก็คือว่าเห็นไหมฮะเราสามารถมีเซฟตี้ชั้นหนึ่งก็คือว่าเผื่อเราเหน็บไว้แล้วเกิดไปโดนและทำให้กล้องร่วงเขาก็เลยมีตัวนี้ถ้าเราบิดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยฮะกดไม่ลงแล้วเอาออกไม่ได้เลยเนี่ยครับจะออกต้องพลิกกลับมาแล้วกดถึงจะเลื่อนออกได้นี่คือ Capture Pro นะเพื่อนๆสามารถถ้าเป็นเป้ของพีคที่ลุงเห็นเขาก็ยึดตรงอกยึดเข็มขัดนะครับหรือว่าไอ้เจ้า10ลิตร5ลิตรก็จะมีช่องไว้สำหรับยึด Capture Pro เนี่ยนะฮะเรื่องการรับหนักลุงบอกเลยเต็มที่ไม่ต้องห่วงรับได้เต็มที่หลายกิโลมากเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเพื่อนๆ เลือกใช้งานได้เลยนะครับแนะนำกันนะลุงหนอถือติดกับ DF มาวันนี้ดิกล้องมิเรเลสค่อนข้างโอเคเลยสะดวกดีนะครับแนะนำให้ใช้กันนะฮะสีดำในมือลุงหนอนี่มีอีกสีนึงมีด้านนี้เพิ่งเห็นตัวจริงซิเวอร์สวยเลยนะฮะซิลเวอร์สวยเลยมาเลือกชมกันแต่ลุงบอกเลยเดี๋ยวจะลองประกอบดูข้างกระเป๋าให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะแล้วไว้แวะมาลองดูเลือกๆร้านลุงหนอดูแต่ว่าสินค้าพวกนี้ไม่มีถูกผิดครับอยู่ที่เราชอบใจแล้วก็การใช้งานแต่วันนี้ลุงหนอออกมาเนี่ยสะดวกจริงนะครับไว้มาลองกันนะ